สมิงสมเยภิกขเวภิกขุโนอารัฏฐะวิริยสะอุปัชติปิตินิรามิสาปิติสัมโพธชังโฆตัสมิงสมเยภิกขุโนอารัฏโฐโหติปิติสัมโพธชังคังตัสมิงสมเยภิกขุภาเวติปิติสัมโพธชังคังตัสมิงสมเยภิกขุโนภาวนาปาริปุริงคัจฉติปิติมนัสสกายโยปิปิติสัมภติจิตตัมปิปัสสัมภติไงคะในเวลานั้นนะคะท่านเปิดไปที่หน้าไปที่หน้า26นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า26เล่มมรรควิธีนะคะมรรควิธีตรงนี้ค่ะก็จะเห็นพระสูตรที่อาจารย์อ่านนะคะภาษาไทยพุทธพจน์พระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปิติที่ไม่มีอมิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปารภความเพียรสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปิติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์กายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจกอบด้วยปิติย่อมสงบในตรงนี้หมายถึงว่าปิติคือความร่าเริงนะคะที่อยู่ในใจคือความสบายใจตัวเนี้ยค่ะนะคะมันมีอยู่ในจิตตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัติขณะที่ท่านมีสตินึกถึงกายแล้วนึกลงไปเห็นกายพิจารณากายว่ากายสลายนี่คือรูปสลายนึกลงไปเห็นรูปนั่งพิจารณารูปนั่งว่านี่คือรูปสลายขณะที่ท่านทำอยู่อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่ะจิตของท่านตรงเนี้ยนะคะจิตตรงนี้ก็จะร่าเริงขึ้นมามีปิติปรากฏขึ้นมาปิตินั้นเป็นปิติที่ไม่มีอมิตรไม่มีอมิตรเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สั่งให้เกิดเพราะว่าไม่ได้อยากได้ให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นเองเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์นะจังหวะที่เกิดขึ้นเองจังหวะนั้นทำไมถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุดีผลก็ต้องดีเหตุดีคืออะไรเหตุดีคือนึกลงไปในกายซ้ำๆนะคะแล้วพิจารณากายอยู่อย่างนั้นและมีธรรมวิจยะอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะท่านกำลังใช้องค์แห่งการตรัสรู้3ตัวคือใครคือ1สติพอนึกลงไปปุ๊บเห็นกายแล้วธรรมวิทยะลงไปพอธรรมวิทยะลงไปปุ๊บเป็นไงคะสติตรงนั้นก็ดับธรรมวิทยะก็เสร็จแล้วก็ทำความเพียรใหม่พอทำความเพียรใหม่สติเกิดขึ้นตั้งขึ้นใหม่พอสติตั้งขึ้นใหม่เห็นกายอีกก็พิจารณากายรูปสลายขณะพิจารณารูปสลายปุ๊บในจังหวะนั้นท่านอย่าเพิ่งไปใส่ใจผลว่าการพิจารณาอย่างนั้นจะต้องเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่าเพิ่งไปใส่ใจผลตรงนั้นแค่ท่านทำตรงนี้ให้ได้ก่อนให้ชำนาญก่อนนะคะนั้นพอท่านพิจารณากายสลายอย่างนี้ปุ๊บท่านก็นึกใหม่ทำใหม่จังหวะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์เมื่อจังหวะที่ทำอยู่อย่างนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์อยู่ๆปิติก็ปรากฏขึ้นฉะนั้นปิติตรงนี้ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ท่านทำปัจจุบันอารมณ์คือนึกและพิจารณาคือนึกและพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะปิติตรงนั้นปรากฏขึ้นปิตินั้นจึงชื่อว่าเป็นปิติไม่มีอมิตรเพราะไม่ได้อยากให้เกิดมันเกิดของมันเองเห็นไหมคะนั่นเนี่ยระบบตรงนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยระบบตรงนี้เกิดขึ้นแล้วดีไหมดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปิติตรงนั้นไม่มีอมิตรเป็นปิติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างไรบริสุทธิ์เพราะว่าบุญตรงนี้มันล้างจิตให้สะอาดมันล้างจิตให้สะอาดเพราะขณะที่อบรมจิตด้วยธรรมวิทยาว่ารูปเนี่ยสลายแล้วปิติเกิดขึ้นเป็นไงคะเป็นบุญไหมเป็นบุญเมื่อเป็นบุญปุ๊บจากจิตที่เคยหนักจิตหนักใจโอ้ยจากเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์ใจเป็นไงคะพอมีปิติเกิดขึ้นเป็นไงมันล้างไหมคะมันล้างความทุกข์เลยแหละค่ะมันล้างความทุกข์ตรงนั้นมันทำให้จิตสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นฉะนั้นโลกเนี่ยนะคะมีทำฝ่ายบาปนะคะแล้วก็มีทำฝ่ายบุญทีนี้แล้วมีทำอีกฝ่ายที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะคะคือเป็นบุญเหมือนกันแต่เป็นบุญที่ไม่ทำให้เกิดวัฏสงสารคือเกิดภพนั่นแหละบุญตัวนั้นคือใครคือปิตินี่แหละค่ะบุญตัวนั้นคือปิตินี่แหละมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีความอยากเป็นเหตุให้เกิดแต่มีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องตามอริยมรรค
นะคะตามอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นตัวนำ